ไปดูปฏิบัติการไข่นกกระทาค่ะมันเป็นการทํางานปฏิบัติงานร่วมกันของ3หน่วยงานค่ะของหน่วยงาน3ปอเนี่ยนะคะไปรวบผอโรงเรียนค่ะมีการเรียกรับเงินนะคะเป็นการรีดไถ่เงินค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไปยืดเงินได้3 0 0 0 0นบาทค่ะพลตร,ตรีจรุนเกียรติปานแก้วนะคะผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันป,ปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือว่าปปป,ปค่ะอันนี้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะกับ ทางด้านของปปชและปปทค่ะเปิดปฏิบัติการไขนกกระทาเข้าจับกลุ่มนายไพฑูย์นะคะผู้อานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชันในฐานความผิดค่ะเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดน,นะคะและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยึดของกลางเป็นเงินสด32900 0บาทภายในห้องทำงานที่โรงเรียนเลยค่ะทางด้านของผู้การปปปเนี่ยนะคะก็บอกได้ว่าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนค่ะว่านายไพฑูร์เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือว่าผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาในโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2565นะคะ เป็นเงิน329,000บาทอ้างว่าจะนำไปปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ภายในโรงอาหารของโรงเรียนและมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมอีกเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ9,000บาทซึ่งส่วนหลังนี้เนี่ยอ้างว่า จะเอาไปดูแลเจ้าหน้าที่ในเรื่องของอาหารของนักเรียนจำนวน5คนค่ะพร้อมให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทางผู้ประกอบการได้กำไรจากการจัดทำโครงการดังกล่าวไปแล้วหากไม่ยอมทำตามค่ะก็จะทำเรื่องยกเลิกสัญญาหรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานครว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้รับเงินส่วนต่างๆก็คือมีส่วนต่างค่าอาหารเช้าจากการที่เด็กนักเรียนไม่มารับประทานอาหารเป็นเงินจานวนมาก หลังจากทราบเรื่องค่ะจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่ามีพฤติกรรมเข้าขายกระทําผิดดังกล่าวจริงจึงวางแผนให้ผู้ประกอบการนําเงินไปส่งมอบให้กับนายไพฑู์ตามที่ร้องขอก่อนนํากําลังเข้าจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับเงินของกลางนะคะอย่างไรก็ตามนายไพฑู์ให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าไม่มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่าก่อนถูกจับได้เชิญตัวผู้ประกอบการมาพบจริง แต่เรียกมาพบเพื่อเจราจาปัญหาร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารเท่านั้นส่วนซองเงินที่อยู่บนโต๊ะนั้นไม่ทราบว่าเป็นของผู้ประกอบการวางลืมไว้หรือไม่แต่ไม่ใช่ของตนอย่างแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นําตัวผอไปให้พนักงานสอบสวนนะคะไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการเร่งรวบรวมพยานหล,ลักฐานสรุปสำนวนคดีต่อไปส่งให้ทางด้านของปปชพิจารณาตามกฎหมายค่ะส่วนเรื่องที่ทางผออ้างว่าจะนําเงินไปปรับปรุงโต๊ะเก้าอ,อี้ ภายในโรงอาหารของโรงเรียนเนี่ยมันฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเพราะว่างบของอาหารกลางวันรัฐได้มีการจัดสรรให้เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาการร่างกายและสมองของเด็กหากนําเงินไปทําอย่างอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะผู้การปปอยังบอกด้วยว่ามันสงสารเด็กตาดำๆอ่ะแทนที่เขาจะได้กินไข่ไก่แต่กลับได้กินแค่ไข่นกกระทาเท่านั้นค่ะยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ก่นแกล้ง แต่ทาไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั่วประเทศให้ได้กินอาหารเต็มงบประมาณที่รัฐได้มีการจัดสรรให้นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนเรื่องของการโกงค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอีกประมาณ10กว่าแห่งเลยนะคะซึ่งทางด้านของบอกปปปนะคะจะมีการดําเนินการตรวจสอบต่อไปคุณผู้ชมคะสาหรับเรื่องของโครงการอาหารของเด็กนักเรียนเนี่ยเดิมทีมันมีการตั้งงบประมาณกลางเอาไว้ที่12ล้านบาทค่ะ ก่อนที่จะเปิดให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีการเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding นะคะจนมีผู้ชนะการประกวดยื่นรับทำโครงการในวงเงินงบประมาณ8ล้านบาทฉเฉลี่ยค่าอาหารเช้าแล้วก็ค่าอาหารกลางวันเนี่ยต่อเด็กนะตกคนหนึ่งเนี่ย28บาทต่อวันจากเด็กจำนวนเกือบ3,000คนค่ะภายในกรอบระยะเวลา100วันค่ะค่ะ